วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พระธิดาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนามหิดลในช่วงทรงพระเยาว์ทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีแล้วเสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่โรงเรียนประถมศึกษาชื่อโรงเรียนเมียนมองและโรงเรียนมัธยมสตรีแห่งเมืองโลซานก่อนทรงย้ายไปเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนนานาชาติแห่งเจนีวาโดยทรงสอบผ่านชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาได้ดีเยี่ยมเป็นที่1ของโรงเรียนและที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีเมื่อปี2491ซึ่งระหว่างที่ทรงศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ยังทรงสนพระทัยและทรงทุ่มเทศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์ครุศาสตร์ประกอบด้วยวิชาต่างๆในสาขาวิชาการศึกษาวรรณคดีปรัชญาและจิตวิทยาขณะทรงเจริญพระชนษาทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดีเสด็จขึ้นครองราชทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาโปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสจึงทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาทุกระดับชั้นโดยทรงจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสที่ผสมผสานความรู้เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยทรงนำอุปกรณ์การเรียนไปทดลองใช้ตามโครงการสอนการอ่านแก่เด็กเล็กในชั้นเตรียมความพร้อมทั่วประเทศระหว่างโดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงสนพระทัยโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ด้วยมูลนิธิสอวน.นอกจากการทรงงานในสิ่งที่ทรงรักทางด้านการศึกษาเพื่อประสบนิกรแล้วยังทรงสืบสานงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเฉพาะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือมูลนิธิพอ.อสว.นับตั้งแต่โดยเสด็จในระยะแรกก่อตั้งและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปทรงงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจวบจนปัจจุบันทั้งยังทรงสานงานในพระราชดำริและทรงก่อเกิดงานในพระดำริดังมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทุนการกุศลสมเด็จย่ามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์และอีกหลากหลายกองทุนมูลนิธิและสมาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบโดยขอเชิญใจความสำคัญตอนหนึ่งในประกาศที่ว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีอันสนิทแต่พระองค์เดียวที่ได้ส่งร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากนั้นยังมีพระหฤทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้ประชาชนทุกชนชั้นได้มีวิชาความรู้มีฐานะความเป็นอยู่และมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั่วหน้าแม้เมื่อทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้นแต่ก็ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยตามสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานในสิ่งที่ทรงสนพระทัยและทรงมุ่งหวังพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศและทรงมีพระดำริริเริ่มงานด้วยพระเมตตาและทรงรับประสบนิกรในฐานะทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีของพระมหากษัตริย์สองพระองค์และจะทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่สถิตในใจไทยนิรันดร์